มาบ้านพระบุญธรรมปัญญาธรรมโมวันนี้วันที่1กันยายน2556ที่แห่งนี้เป็นวัดธรรมเจติยารามเป็นที่พักสงฆ์อยู่ชั้นที่4แต่ว่าในชั้นนี้จะเป็นชั้นที่5คือเป็นชั้นดาดฟ้านั่นเองธรรมภาพเดินทางมาปฏิบัติธรรมและก็จำพรรษาที่วัดธรรมเจติยารามตั้งแต่วันที่1มิถุนายนวันที่1กรกฎาคมวันนี้วันที่1กันยายนนั่นก็แปลว่ามาปฏิบัติธรรมและจำพรรษาที่นี่ได้2เดือนแล้วแล้วก็จะปฏิบัติธรรมะไปอย่างน้อย3เดือนถึง4เดือนนั่นก็แปลว่ามีความจำเป็นที่จะต้องไปต่อวีซ่าแต่ในการไปต่อวีซ่านั้นที่ประเทศญี่ปุ่นจะใกล้และก็ใช้ปัจจัยน้อยกว่าเพราะฉะนั้นจะต้องเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่27 28 29 30โดยท่านทูตทหารอากาศที่กรุงโตเกียวได้เมตตาในการที่จะอาราธนาให้ไปเจริญพุทธมนต์ที่สถานทูตของทหารอากาศที่กรุงโตเกียวขณะนี้เนี่ยเวลา 19:15 นาทีโดยประมาณแต่ว่าที่ประเทศเกาหลีนั้นจะเริ่มเข้าสู่เขาเรียกว่าฤดูอากาศเริ่มจะเย็นลงวันนี้เริ่มเย็นลงซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยจะเป็นช่วงฤดูร้อนอยู่ก็คือจะร้อนไปถึงวันที่15กันยายนหรือกลางเดือนนี้แต่ว่าปีนี้เนี่ยความเย็นจะมาเร็วเป็นพิเศษวันนี้วันที่1กันยายนเป็นวันอาทิตย์ที่วัดธรรมเจติยารามมีญาติโยมมาทำบุญค่อนข้างเยอะเพราะว่าวันอาทิตย์เป็นวันหยุดของพี่น้องแรงงานไทยในประเทศเกาหลีใต้เพราะฉะนั้นญาติโยมพี่น้องแรงงานไทยก็จะมาทำบุญทำกุศลกันมาปฏิบัติธรรมบางส่วนมาปฏิบัติธรรมอาราธนาศีล8แล้วก็ปฏิบัติธรรมะพอถึงช่วงเย็นก็เดินทางกลับที่พักนี่ก็เป็นศาสนกิจอย่างหนึ่งของพระสงฆ์ที่มาปฏิบัติธรรมะและจำพรรษาที่วัดธรรมเจติยารามนอกจากจะมาเพื่อที่จะให้พี่น้องแรงงานไทยได้พึ่งพาอาศัยทางด้านจิตใจแล้วก็จะต้องนำพาในการปฏิบัติธรรมอีกอย่างหนึ่งก็คือเรานั้นได้นำสัญลักษณ์ของประเทศไทยมาด้วยนั่นก็หมายความว่าเวลาทำอะไรนั้นถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมไม่ขัดต่อกฎหมายบ้านเมืองของเกาหลีและของประเทศไทยทางวัดธรรมเจติยารามก็ดำเนินการให้การสนับสนุนเป็นต้นว่าวันที่15นั้นทางวัดโจเกชาได้ให้วัดธรรมจิติยารามเป็นศูนย์กลางในการที่จะนำญาติโยมไปร่วมเขาเรียกว่าร่วมกีฬาสัมพันธ์นานาชาติครั้งปี2556ณโอลิมปิกสเตเดียมที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้โดยมีประเทศต่างๆเข้าร่วม9ประเทศรวมทั้งประเทศเกาหลีใต้ด้วยนั่นก็แปลว่าวัดธรรมเจติยารามจะต้องประชุมเหล่าญาติโยมที่จะนำพาไปที่โซลสเตเดียมหรือว่าโอลิมปิกสเตเดียมของกรุงโซลวันที่15มีการแข่งขันกีฬาและกีฬาหลายๆอย่างด้วยกันแต่ว่าแข่งขันภายในวันเดียวนั่นก็แปลว่านอกจากพระสงฆ์หรือว่าวัดธรรมเจติยารามจะดำเนินทางศาสนกิจแล้วในด้านความสัมพันธ์ด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมประเพณีหรือการที่ความร่วมมือด้านต่างๆถ้าเผื่อว่าไม่ขัดต่อศีลธรรมไม่ขัดต่อกฎหมายบ้านเมืองทั้งสองประเทศหรือไม่ขัดต่อวิถีของทางศาสนาจำเป็นจะต้องเข้าร่วมให้ความร่วมไม้ร่วมมือเนื่องจากว่าเรานั้นมาอาศัยอยู่ต่างบ้านต่างแดนแล้วก็วัดโจเกชาก็ปลุกนับถือศาสนาพุทธเช่นเดียวกับเราแต่ว่าคนละนิกายแค่นั้นเองที่มาวันนี้ก็
เพื่อที่จะบอกว่าวันนี้เป็นวันที่อากาศเริ่มเย็นลงอากาศจะเริ่มเปลี่ยนเป็นฤดูหนาวนั่นก็แปลว่าความลำบากในการที่จะต้องต่อสู้กับความหนาวเย็นที่อุณหภูมิลบเกิน15องศาณที่ประเทศเกาหลีใต้นั้นคงจะยาวไกลไม่น้อยกว่า 5-6 เดือนต่อจากนี้ไปอากาศจะเย็นลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อที่จะผ่อนคลายในเรื่องของความเย็นก็จะต้องเริ่มต้นนะวันนี้อย่างไรก็ตามพระสงฆ์จากประเทศไทยของเรานั้นก็มีความมุ่งมั่นและก็มีความประสงค์ที่จะเป็นหลักให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยหรือแรงงานไทยในประเทศเกาหลีใต้ในฐานะที่ท่านก็ทำบุญให้ประเทศชาติมาขายแรงหรือว่ามาหาเงินนั่นเองมาหาปัจจัยเพื่อที่จะนำไปสู่ครอบครัวในภาพรวมก็คือไปพัฒนาประเทศนั่นเองทางพระสงฆ์องค์ท่านเจ้าก็ไม่มีอะไรที่จะตอบแทนท่านเหล่านั้นที่มาเพื่อประเทศชาติและเพื่อครอบครัวอย่างไรก็ตามพระสงฆ์พระเจ้าเองก็จะไปบัตรธรรมะแล้วก็ให้ศีลให้พรไปตามที่พระศาสดาได้กล่าวไว้ว่าในการที่จะตอบแทนคุณนั้นการปฏิบัติธรรมต่างๆนั่นแหละก็คือเป็นการตอบแทนคุณไม่ว่าจะเป็นการตอบแทนคุณทั้งผู้ที่ให้ข้าวปลาอาหารท่านที่มาทำบุญถวายสังฆทานท่านที่มาปฏิบัติเช่นมาอาจจะมาดูแลในเรื่องอาหารการกินมาทำครัวมาล้างห้องน้ำเอาน้ำเอาอะไรมาถวายสิ่งเหล่านี้นะพระสงฆ์ก็จะต้องตอบแทนก็คือการให้พรส่วนการจะให้พรได้มากน้อยขนาดไหนก็อยู่ที่การปฏิบัติของพระสงฆ์เองพระสงฆ์ต้องมีหน้าที่ที่จะปฏิบัติขัดเกากิเลสออกจากหัวจิตหัวใจรวมทั้งให้ความเมตตากับญาติโยมที่มาพึ่งพานั่นก็แปลว่าจะต้องสั่งสอนหรือว่าอบรมจิตใจของญาติโยมใครมีทุกข์ก็ให้มาที่วัดพระสงฆ์องค์พระเจ้าก็มีหน้าที่ที่จะปรับหรือผ่อนคลายความทุกข์นั้นให้น้อยลงโดยเฉพาะทางด้านจิตใจพระสงฆ์ทำได้เท่าไหร่ก็จะทำให้ถึงที่สุดถ้าไม่ขัดต่อศีลธรรมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทยแล้วก็ในประเทศเกาหลีพระสงฆ์ของเรา5รูปวัดธรรมเจดีย์อารามรวมทั้งวัดที่อื่นก็จะทำเหมือนกันก็ขอเจริญพรและขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกคนบรรดาญาติโยมที่ประเทศเกาหลีใต้ที่มาทำงานมาขายแรงเพื่อที่จะส่งเม็ดเงินไปยังครอบครัวแล้วก็เพื่อพัฒนาประเทศโดยรวมก็ขอให้อยู่ดีมีสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงคิดและหวังสิ่งใดหากเป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมก็ให้สมความมุ่งมั่นพัฒนาทุกประการขอเจริญพรให้